สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับมาลุยกันต่อนะครับสซอมบี้นะครับต่อไปก็ลอสซิตี้ด่าน17-18นะครับถ้าไม่ผ่านยากนะครับก็น่าจะเป็น2ด่านนะครับตอนหนึ่งนะครับหรือสักหน่อยนะครับสำหรับเพชรนะผมก็จะได้ครบ109แล้วจะได้ไปหาซื้อตัวพิเศษๆสักหน่อยนะครับซิวสักไกลเลยนะครับมันขนของมาซะเยอะเลยนะครับก็ไปดูนะครับมันคือตัวอะไรนะครับเด้งตัวเด้งก็พอนะแล้วก็ตัวอะไรอีกทุเรียนนะครับเอาแล้วนี่หว่าเห็ดนะเห็ดผมเล่นสายเห็ดนะช่วงนี้นะเห็ดมันรู้สึกว่ามันจะเพิ่มเยอะมากนะผมเลยชอบเล่นสายเห็ดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับตัวนี้นะได้เพชรมาหนึ่งนะครับเฉยเลยนะงงมากเลยนะว่าได้มาได้ไงก็ดีนะครับได้มาแล้วก็แบบว่าดีนะมีอะไรมากไปกว่านั้นนะเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์เหรอเต็นท์มันจะทำอะไรเต็นท์เราจะทำอะไรเต็นท์เรานะครับยังไม่รู้มากนะครับชนะแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเสือมังกรหูก็ตายผมนะแป๊บเดียวนะครับ yes ทีนี้ชนะง่ายมากนะครับสำหรับด่านนี้นะชนะง่ายมากเลยนะครับง่ายเกินคาดโอ้ชอบเลยตัวนี้นะครับเฮ้ยลืมไปเปลี่ยนนะน่าจะต้องเปลี่ยนคอสตูมกันซะนะคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยต้องมีผิดแน่เลยได้รออยู่เฉยๆกันนะครับเร่งละดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสโลว์นะครับว่าสโลเป็นกลุ่มด้วยหรือเปล่านะโอ้สโลเป็นกลุ่มและสเปรชด้วยนะครับใช้ได้นะอ
่ในห้างสวยแล้วแบบนี้นะกำลังไคลซิสอยู่นะตรงนี้นะได้แล้วนะชนะแล้วนะครับ yes ง่ายมากนะครับ7แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับน้ำซะหน่อยก่อนอย่าลืมนะไปเข้านะครับ gitv นะ www.gitv.com นะครับเราเป็นเว็บของผมนะผมก็จะกำลังทำเว็บของผมเองนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับไปไหนมีซีโอเคครับใน next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ